วันนี้ก็มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับคุณธรรมนัสนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์แล้วว่าการติดคุกในต่างประเทศนั้นไม่ได้มีผลต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีกับพวกเราว่าถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีให้ไปทำความผิดที่นอกประเทศนะครับจะค้าแป้งค้ายาก็ว่ากันไปแล้วแต่สะดวกก็คำตัดสินนี้ทำให้นึกถึงบทกวีของเพื่อนเราที่ถูกจองจำนะครับผมเลยนำมาอ่านด้วยเป็นบทกวีของอานนท์นำพารวมเล่มอยู่ในเหมือนปลอดไฟใกล้ฟ้ามาสุดทางนะครับของสำนักพิมพ์อ่านชื่อบทกวีถึงมหาตุลาการผมจะอ่านให้ฟังนะครับใช้เวลาสั้นๆคือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าคุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มหายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วเออต้องเปิดโลกกระทัดอย่างชัดเจนใช่ซ่อนเลนอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินคำเยินยอเลือกเหล่าปอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยใครชาวบ้านไม่ใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสำนึกมโนทัศน์ใช่ด้านดัดมืดดับด้วยสับสนเพื่อลาคินกินสินปาดฆ่าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชนชั้นบัญชาชี้เธอตุลาการจงคิดจากอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ใครสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยแต่เมื่อ6พฤษภาพฤศจิกายน2553ดูเหมือนว่าเป็นบทกวีที่มาก่อนการนะครับแต่จริงๆแล้วตุลาการของเราต่างหากที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดจนบทกวีนี้ก็ยังทันยุคทันสมัยอยู่เช่นในปัจจุบันวันนี้นะครับขอเพื่อนทุกคนที่มาร่วมยืนหยุดขังนะครับหันหน้าออกทางถนนทางฝั่งทิศตัวเองยืนนะครับชู3นิ้วด้วยมือข้างขวาแล้วพูดดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ครั้งพร้อมกันครับ